ไหนรูปแรกเป็นไงครับชอบเราอยู่ชอบมากเลยโอ้โหถึงแม้ว่าวูดี้กับโอ๊ตจะแต่งงานกันไปแล้วแต่เรายังไม่เคยได้ถ่ายพรีเวดดิ้งกันเลยครับและเราก็เลือกเมืองนิวยอร์กครับเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่ทรงพลังมากวิ่งอีกทีครับวิ่งอีกทีครับสามรถตำรวจอยู่เนี่ยอุ้ยมาถึงแล้วครับนิวยอร์กสวยมากครับวู้ฮู้ I'm back New York Hello Welcome to New York Hi New York Zombies New York Zombie แต่ก่อนจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งต้องไปเช็คอินและเที่ยวนิวยอร์กก่อนปึ๊บนี่เลยครับเราเข้าแล้วนะครับตอนนี้ที่ The Edition Times Square นะครับ Yes What's your name? My name is Aaron Smell it Smell that smells new อย่าว่ากันนะมาโรงแรมนี้เพราะเขาบอกว่ากลิ่นหอมมากก็เลยอยากจะมาลองเทสดูว่าหอมจริงไหม We have it's called Black Tea Lalamo Black Tea Lalamo Where you coming from? Thailand Oh nice Thailand I think we're the first Thai Yeah I think so Right? First Thai for the first timeโอ้โหอากาศเป็นไงบ้างครับพยายามจะหาวิวใกล้ๆกับไทม์สแควร์มานานมากทุกคนอากาศดีมากเลยนี่เลยนะเย้ยูโอ้ยทำไมใครทะลุเงี้ยอะไรเนี่ย who did this the best so that's part of the design โถ่เอ้ยแล้วก็นึกว่าแม่บ้านยังเก็บห้องไม่เสร็จนะเนี่ยแล้วไอเวลากลับบ้านไอโยนยังไงก็แบบนี้เลยใช่ไหมก็ทำนี้เหมือนกันห้องเปล่าประมาณนี้นี่คือตู้เสื้อผ้าของเราค่ะว่าแดดลงดีมากเลยอยู่ตู้แฟชั่นมากัน2คนเนี่ยเรายึดเลยจะเข้าน้ำได้ใช่ไหมอ่ะเตรียมให้โอเคพร้อมเข้าได้เลยใช้บริการได้เลยเข้าแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วห้องน้ำมันใสๆไม่เห็นหรอกอะไรเนี่ยถ่ายบล็อกครั้งแรกแฟนก็อายกล้องแล้ว No Stop please ไม่ถ่ายอยู่แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้แหละคุยกับตัวเองมาจัดห้องอันนี้ก่อนพับผ้าก่อนเป็นคนชอบขนของมาเยอะๆขนมาหลายตัวแต่พอใช้ก็ใช้แค่ไม่กี่ตัวShake me, get help. อร่อยมากมันลวกเหรอลวกบางทีทำอะไรช้าๆนิดนึงก็ได้ไดสอนพี่ว่ามันไม่ได้เป็นไงอย่างเงี้ยอร่อยๆไอ้เบเกอร์เนี่ยมันอร่อยอร่อยมากอดเบอร์เกอร์ไป2ก้อนอ่ะตอนนี้รู้สึกบวมมากเรากำลังจะข้ามไปดู Frozen Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go I am the first Asian guy in Frozen เมื่อเราอยู่ต่างประเทศสถานการณ์ที่ 1.1 นะครับถ่ายรูปให้ชาวต่างชาติในโรงละครเขาไม่ถ่ายแต่บอกเลยว่าโชว์ของ Frozen เนี่ยน่าดูมากได้เวลาถ่ายพรีเวดดิ้งกันแล้วแหละครับเตรียมชุดไปถ่ายที่ Times Square เป็นทักซิโด2ตัวมีวูดี้กับโอ๊ตเกิดตัว Hi สงสารแฟนเรามากเลยนอกจากจะเขินกล้องแล้วยังไม่กล้าแสดงในที่สาธารณะไปแล้วไปแล้วไป Happy 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 วิ่งอีกทีครับวิ่งอีกทีครับเร็วเลย3วิเอาละครับมุมนี้มันเป็นมุมเขาเรียกมุมหากินเลยอ่ะไม่แล้วมันสปริงพอดีไงมีดอกมงดอกไม้ขี้ฝุ่นกายเลยโยนเองแล้วมันจะยังไงเนี่ยตากล้องก็อยากให้ดูสวีทกันมากอยากให้จุ๊บกันเยอะแต่เรามีวิธีแก้เขินเขินเองเหรออายอะไรไม่ได้อายนะมันแค่ช็อตที่สำคัญที่ตากล้องบอกเลยว่าจะต้องมีก็คือเขาอยากให้เรายืนจุ๊บกันกลางไทม์สแควร์ใจกลางนครนิวยอร์กโอ้โหโอ้มันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆดูแล้วก็รู้สึกว่าภาพนี้มันทรงพลังมากทำไปได้ชอบเราอยู่ชอบมากเลยโอ้โหก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเราจะได้มีโอกาสแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบคนอื่นเราจะได้เห็นภาพนี้มากมายจากการถ่ายพรีเวดดิ้งครั้งนี้เชื่อว่าวันนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน